สวัสดีครับวิดีโอนี้ผมจะมาสอนวิธีการคืนค่าโรงงานของDigital Cost Server จากค่ายมารานี่นะครับซึ่งการคืนค่าโรงงานนั้นก็เป็นการรีเซ็ตเมมโมรีนั่นเองนะครับก็คือถ้าเรามีข้อมูลอะไรในเครื่องก็จะถูกลบทั้งหมดนะครับนะก็มีข้อควรพึงระวังนะครับสำหรับท่านที่ต้องการทำการรีเซ็ตเช่นถ้ามีพรีเซ็ตนะครับในตัวมารานี่นะครับก็ให้ทำการเซฟไว้ในคอมพิวเตอร์ก่อนนะครับซึ่งวิธีการเซฟก็ลองมาดูตามนี้เลยนะครับก่อนทำการรีเซ็ตก่อนทำการรีเซ็ตนะครับถ้าเรามีพรีเซ็ตที่ต้องใช้งานนะครับครั้งต่อไปอยู่ให้เราทำการนะครับรีคอลพรีเซ็ตที่ท่านจะเซฟนะครับนะรีคอลกลับขึ้นมานะครับแล้วพอรีคอลเสร็จนะครับให้เราทำการกดเซฟนะครับคำว่ากดเซฟตรงนี้นะครับก็เป็นการเซฟไว้นะครับในคอมพิวเตอร์นะหลังจากนั้นให้ท่านกดตั้งชื่อเสร็จปุ๊บนะครับให้ท่านกดเซฟไฟล์ที่เป็นพรีเซ็ตตัวนี้ก็จะถูกเซฟบนลงเซฟลงบนคอมพิวเตอร์ของท่านหรือลงบนเมมโมรีอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่ตัวเครื่องนี่คือเป็นการเซฟโอเคหลังจากนั้นเราก็มาขั้นตอนต่อไปเลยครับขั้นตอนถัดมานะครับเราจะมาที่เครื่องมารานี่หลังจากนั้นให้เราถอดสาย USB ออกได้เลยนะครับจากนั้นให้เราปิดเครื่องก่อนนะครับโอเคครับเมื่อเราปิดเครื่องนะครับให้เราดู3ปุ่มนี้นะครับเราต้องทำการกดทั้ง3ปุ่มนี้นะครับวิธีการนะครับถ้าท่านอยู่คนเดียวนะครับมันจะทำยากนิดนึงวิธีการก็คือให้ใช้นะครับนิ้วมือนะครับหันหน้าเข้าไปอย่างนี้นะครับมันถึงจะกดได้พร้อมกันโอเคนี่หันหน้าเข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วอีกฝั่งนึงนะครับมืออีกด้านนึงนะครับให้ท่านทำการกดพร้อมกันก่อนนะครับ3ปุ่มนี้นะครับมืออีกด้านหนึ่งก็ให้ทำการเปิดเครื่องนะครับแล้วสังเกตหน้าจอจะขึ้นคำว่าให้รอนะครับ Memory กำลังรีเซ็ตรอสักครู่นะครับเมื่อถึงคำว่าเมื่อถึงเครื่องโหลดนะครับให้เราปล่อยมือได้เลยนะครับก็เป็นอันเสร็จสิ้นสำหรับการรีเซ็ตนะครับมาดูว่าโปรแกรมของเราหายหรือยังอยู่ไหมนะครับมันรีเซ็ตให้เราไหมเราเข้ามา utility นะครับจากนั้นเลื่อนไปหาคำว่าโปรแกรม enter เข้าไปก็กดคำว่า recall นะครับเห็นไหมครับไม่มีโปรแกรมแล้วไม่มีโปรแกรมใดๆแล้วนะครับโอเคครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับวิดีโอสาธิตวิธีการทำ factory reset นะครับก็คงเป็นประโยชน์ให้สำหรับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับช่อง YouTube ช่องนี้สร้างมาเพื่อทุกท่านนะครับนะสำหรับวิดีโอนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ